สวัสดีครับผมปราโมทโอภาสพงษ์วงศ์ชัยนะครับปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยเป็นวิทยากรเป็นโค้ชแล้วก็เป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาคุยเกี่ยวกับไอหัวข้อในการอบรมนะครับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างที่เข้ามาทำงานใหม่ตามพ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวะอนามัยประจำปี2554นะครับซึ่งหลักสูตรเนี้ยเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญมากเพราะว่า1ก็คือพนักงานที่เข้ามาทำงานทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมรับก่อนว่าเรากำลังเข้ามาในที่ทำงานที่ใหม่นะครับพบปะกับคนใหม่ๆสภาพแวดล้อมในการทำงานใหม่ๆนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมาทำพฤติกรรมเดิมๆนะครับที่เคยทำมาเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าแต่ละที่ก็มีความแตกต่างในเรื่องของอันตรายในการทำงานนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาตรงเนี้ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจนิยามของความหมายก่อนว่าไอเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า safety มันมีอะไรบ้างที่เราควรจะทราบนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายแรกกันก่อนนะครับความหมายแรกที่เราพูดถึงก็คือคำว่า safety เนี่ยภาษาอังกฤษเขาบอกว่า freedom from danger risk and injury illness ก็หมายความว่าความเป็นอิสระนะครับจากอันตรายความเสี่ยงและก็การได้รับบาดเจ็บการเจ็บป่วยนะครับนี่คือความหมายของความปลอดภัยถ้าสมมุติว่าในสภาวะของร่างกายของเราเนี่ยเป็นแบบนี้คือไม่มีอันตรายนะครับไม่อยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงแล้วก็ไม่บาดเจ็บไม่เจ็บป่วยเนี่ยก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัยคงจะปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าหลายๆคนเนี่ยมาทำงานก็คือว่าต้องการที่จะอาจจะมาลดบริษัทนะครับแล้วก็ไม่อยากจะกลับรถพยาบาลดังนั้นเนี่ยเรื่องของความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราก็จะเป็นจะต้องรู้ความหมายมันก่อนนะครับคำถัดมาที่ควรจะทราบก็คือคำว่า accident หรืออุบัติเหตุนะครับ accident เนี่ยมันมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษนะครับที่ว่า unexpected and undesirable event especially one resulting in damage or harm ก็หมายความว่ามันเป็นไอเหตุการณ์เนี่ยซึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดหวังไม่คาดฝันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้ได้รับอันตรายหรือการได้รับบาดเจ็บแบบนี้เราเรียกว่า accident เช่นอะไรบ้างศีรษะแตกนะครับแขนหักขาหักหรืออาจจะถูกตัดถูกเฉือนถลอกนะครับไฟฟ้าช็อตโดนสารเคมีนะครับถูกกระแทกหรือใดๆก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรามีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นนะครับเราก็จะเรียกมันว่า accident นะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจที่สำคัญมากในการที่เราจะต้องโฟกัสเป็นพิเศษในการป้องกันไม่ให้มี accident เกิดขึ้นในที่ทำงานนะครับถัดมาเนี่ยอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า occupational disease นะครับก็คือโรคที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจากการทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาวะร้อนแบบไหนแสงเสียงฝุ่นความร้อนสารเคมีพวกเนี้ยมันมีผลที่จะทำให้เราเกิดอาการเจ็บป่วยได้จากโรคจากการทำงานนะครับโดยระยะยาวเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะรักษาไม่ค่อยหายนะครับเช่นโรคอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังหรือแม้กระทั่งโรคเลือดโรคมะเร็งนะครับหรือแม้กระทั่งโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจโรคสูญเสียสมรรถภาพในการได้ยินเนี่ยซึ่งพวกนี้ก็จัดเป็น occupational disease หรือโรคจากการทำงานทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเนี่ยความแตกต่างระหว่างโรคจากการทำงานกับ accident หรืออุบัติเหตุเนี่ยก็คือว่าอุบัติเหตุเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันทันทีแต่ถ้าเป็นพวกโรคจากการทำงานเนี่ยมันจะใช้เวลาในการสะสมเวลาของมันจนกระทั่งวันหนึ่งที่ร่างกายมันรับไม่ไหวมันก็จะแสดงอาการออกมาทำให้เรามีอาการเจ็บป่วยนะครับและส่วนใหญ่อาการที่มันแสดงเนี่ยบางทีมันไม่เกิดขึ้นทันทีมาเกิดขึ้นตอนที่เราเกษียณหรือบางทีเราลาออกจากงานไปแล้วเนี่ยนะครับหรือในวันที่ร่างกายเรามันเสื่อมสมรรถภาพลงมันจะแสดงอาการออกมาและข่าวร้ายก็คือว่ามันรักษาไม่ค่อยหายก็ไปทนทุกข์ทรมานตอนที่เราควรจะพักผ่อนแต่กลับต้องเอาเงินที่เรารักษาเก็บไว้เนี่ยนะครับจากการทำงานเนี่ยต
้องเอามาใช้ในการดูแลรักษาตัวเองนะครับเหมือนที่ท่านดาไลลามะเคยบอกไว้ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่แปลกมากก็คือว่าขยันตะบี้ตะบันหาเงินนะครับแต่สุดท้ายก็เอาเงินมารักษาตัวเองดังนั้นเนี่ยทำงานเนี่ยการได้เงินเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าการได้สุขภาพที่ดีก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับมีเงินแสนล้านแต่ว่าไม่มีสังขารจะใช้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะครับได้เงินแล้วต้องได้ความปลอดภัยกลับไปด้วยนะครับโอเคคำถัดมาที่เราควรจะทราบก็คือคำว่าเนียมิสนะครับเนียมิสเนี่ยก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับแต่ผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลที่ทำให้เราได้รับบาดเจ็บเจ็บป่วยนะครับตรงนั้นก็หมายความว่ามันเกิดแล้วแต่เรายังไม่เจ็บป่วยไม่บาดเจ็บก็คือเกือบนั่นเองเช่นเราเดินไปสะดุดก้อนหินปรากฏว่าเราไม่ได้ล้มเรายังทรงตัวได้แบบนี้เรียกว่าเนียมิสเกือบจะเกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราล้มลงนะครับศีรษะฟาดพื้นหรือหัวเข่ากระแทกพื้นเนี่ยแล้วเราได้รับบาดเจ็บแบบนี้เราเรียกว่าอักซิเดนต์เข้าใจนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเนียมิสกับอักซิเดนต์ถ้าเนียมิสก็หมายความว่ามันเกือบจะเกิดแต่อักซิเดนต์ก็คือว่าเกิดเลยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือความหมายที่หลายคนจะได้เข้าใจยกตัวอย่างอีกสักหนึ่งตัวอย่างก็ได้ขณะที่เราขับรถนะครับคันหนึ่งมันปาดหน้าเราพอดีแต่เราเบรกทันนะครับแบบนี้เป็นอักซิเดนต์หรือเป็นเนียมิสครับผลลัพธ์ที่ตามมาที่เราเห็นก็คือว่ามันยังไม่เกิดการได้รับบาดเจ็บใดๆแบบนี้เรียกว่าเป็นเนียมิสนะครับเบรกกระทันหันแต่ปรากฏว่าถ้าสมมติมันตัดหน้าเราชนมันทันทีเนี่ยเราก็จะเรียกมันว่าอักซิเดนต์เข้าใจนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเนียมิสกับอักซิเดนต์อีกคำหนึ่งที่เราควรจะทราบก็คือคำว่า incident นะครับ incident คืออะไร incident เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับรวมถึงการได้รับบาดเจ็บอาการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งการเสียชีวิตนะครับก็หมายความว่า incident เนี่ยมันรวมทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น near miss หรือว่าจะเป็น accident นะครับเราอาจจะเรียกรวมๆกันว่า incidentสมัยที่ผมทำงานในบริษัทของยุโรปนะครับในรีพอร์ตของเราเนี่ยในใบรายงานเนี่ยมันจะไม่มีบอกว่าเป็น accident report นะครับมันจะพาดหัวไว้เลยว่า incident report ก็คือว่าแบบรายงานอุบัติการณ์ก็คือในแบบรายงานอุบัติการณ์เนี่ยมันจะมีช่องให้เราติ๊กก่อนว่าอันนี้เป็น near miss อันนี้เป็น accident ประมาณนี้เลยนะครับก็คือว่าเขาจะเรียกรวมๆกันไปนะครับเช่นสมมติมีพนักงานได้รับบาดเจ็บเราอาจจะบอกว่าเกิดอินซิเดนต์เกิดขึ้นก็ไม่แปลกเพราะว่าไออักซิเดนต์และเนียมิสเนี่ยมันอยู่ในเหตุการณ์เดียวกับอินซิเดนต์ก็คืออินซิเดนต์เป็นภาพใหญ่ทั้งหมดที่รวมทั้งเนียมิสอักซิเดนต์นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูต่อนิดหนึ่งนะครับมันมีอีกหลักการหนึ่งซึ่งเป็นหลักการที่เขาเรียกว่าง่ายๆนะครับก็คือว่าเขาเรียกว่าเซฟตี้พีระมิดไอเซฟตี้พีระมิดเนี่ยฐานของมันก็คือunsafe act กับ unsafe condition unsafe act คือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับการกระทำที่ไม่ปลอดภัยก็เช่นหยอกล้อเล่นกันแต่งกายไม่รัดกุมเมามาทำงานนะครับทำงานลัดขั้นตอนรีบร้อนหลายๆอย่างนะครับซึ่งมันนำไปสู่การได้รับบาดเจ็บแล้วเรียกว่าการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือ unsafe act นะครับเมื่อมี unsafe act เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือ near missเนียมิสเราอธิบายไปแล้วนะครับเหตุที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุแล้วพอมันมีเนียมิสหลายครั้งเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออักซิเดนต์ซึ่งอักซิเดนต์แบ่งออกเป็น3ระดับก็คือ first aid ก็คือเกิดเหตุแล้วปฐมพยาบาลไม่ต้องหยุดงานนะครับถัดมาก็คือ lost time lost time ก็คือสูญเสียวันทำงานก็คือว่าบาดเจ็บแล้วพรุ่งนี้มาทำงานไม่ได้ส่วน fatal ก็คือว่าเสียชีวิตนั่นหมายความว่าชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่ต้องมาทำงานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าป้องกันที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุก็ควรที่จะไปแก้ที่ไหนก่อนครับก็คนจะไปป้องกันที่ unsafe acts เป็นหลักก็คือเรื่องของการกระทำที่ไม่ปลอดภัยเข้าใจนะครับมันมีอีกหนึ่งทฤษฎีซึ่งเราได้ยินเป็นประจำก็คือทฤษฎีโดมิโนนะครับก็คือทฤษฎีโดมิโนเนี่ยมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรบ้างโดยจะมีโดมิโนอยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับตัวที่1ก็คือแบ็คกราวด์ก็คือว่าเนี่ยมันมีพื้นหลังยังไงบ้างอะไรล่ะที่
มันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะทำให้พนักงานมีความเสี่ยงนะครับที่จะได้รับบาดเจ็บตัวที่2ก็คือ personal fault ก็คือว่าความผิดพลาดของตัวบุคคลตัวที่3ก็คือ unsafe acts unsafe condition สภาพแวดล้อมและการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับส่วนตัวที่4ก็คือ accident ก็คืออุบัติเหตุแล้วก็ตัวที่5ก็คือสิ่งที่ตามมาคือการได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับเดี๋ยวเรามาคุยเกี่ยวกับโดมิโนตัวที่1ก่อนตัวที่1ก็คือ background background เนี่ยอาจจะมองไปเรื่องของ safety management นะครับก็คือการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ leadership เรื่องของกฎระเบียบ procedure ต่างๆขั้นตอนในการทำงานที่บริษัทของเรามีนะครับรวมถึงระบบในการรับคนเข้ามาทำงานตรงเนี้ยเราได้มีระบบที่มันเหมาะสมเพียงพอไหมที่จะทำให้พนักงานเกิดความปลอดภัยนะครับถ้าสมมติตัวแรกเนี่ยในเรื่องของ management มีปัญหานะครับทฤษฎีนี้สิ่งที่ตามมาก็คือ personal fault นะครับหมายความว่าเขาโฟกัสไปที่ของระบบการจัดการเป็นหลักหรือที่ตัวนายจ้างเป็นสำคัญนะครับสิ่งที่ตามมาคือโดมิโนตัวที่2คือ personal fault อาจจะเกิดความละเลยความผิดพลาดในการทำงานหรือไม่ก็อาจจะใช้งานเข้าหนักเกินไปเกิดอาการอ่อนเพลียรวมถึงเรื่องของการสกรีนคนเข้ามาทำงานเนี่ยเขาอาจจะมีการศึกษาน้อยนะครับมีจิตสำนึกเรื่องของความปลอดภัยไม่มากพอมันก็อาจจะทำให้เขามีข้อมูลตรงนี้น้อยเกินไปนะครับแล้วก็ส่งผลออกมาเกี่ยวกับพฤติกรรมในการทำงานเป็นตัวที่3ก็คือ unsafe acts ก็คือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยนะครับรวมถึง unsafe condition ก็เกิดจากการที่เราเนี่ยไม่ inspect ไม่ตรวจสอบเรื่องของแสงเสียงฝุ่นความร้อนสารเคมีใดก็ตามเนี่ยที่มันมีผลทำให้เราได้รับบาดเจ็บรวมถึง housekeeping หรือว่าเรื่องของความเป็นระเบียบเรียบร้อย5สอในการทำงานด้วยนะครับหลังจากที่เราทำ unsafe acts unsafe condition เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือ accident ก็คือได้รับบาดเจ็บถูกตีถูกกระแทกถูกอัดตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บถูกไฟฟ้าช็อตโดนสารเคมีหรือแม้กระทั่งเรื่องของท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสมก็เป็น accident ได้เหมือนกันนะครับและสิ่งที่ตามมาเราก็ไปเลือกแล้วกันนะครับว่าจะบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับสาหัสหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็คือโดมิโนตัวสุดท้ายก็คือความตายและการได้รับบาดเจ็บนะครับดังนั้นเนี่ยในทฤษฎีนี้ส่วนสำคัญก็คือเขาจะโฟกัสไปที่เรื่องของ line management safety management เป็นตัวสำคัญนะครับในการที่จะทำให้พนักงานเกิดความปลอดภัยแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราไปโฟกัสที่เรื่องของ management อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมดนะครับทฤษฎีนี้ก็มีการโต้แย้งพอสมควรเพราะบางครั้งเนี่ย management ดีแต่ว่าพนักงานเนี่ยก็ยังไม่ให้ความสำคัญดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูควบคู่กันไปรวมถึงตัวพนักงานด้วยนะครับจะต้องให้ความร่วมมือโอเคนะครับสรุปง่ายๆก็คือว่าสาเหตุหลักเอากันตรงๆเลยก็คือว่ามันเกิดจากการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยการกระทำเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เราได้รับบาดเจ็บนะครับหลักๆจะมากกว่า 80-85% บางตำราบอกถึงขนาด 95% ด้วยซ้ำนะครับการที่เราจะไปโยนความผิดให้ management อย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ถูกต้องให้กลับมามองที่ตัวเรานะครับถามนิดนึงระหว่างที่เราดูแลตัวเราเองนะครับกับการที่เราเอาชีวิตเราทั้งชีวิตรวมถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวเราเนี่ยไปฝากให้คนอื่นดูแลเนี่ยนะครับอันไหนมันจะดีกว่ากันนะครับเหมือนที่พระพุทธเจ้าเคยบอกไว้นะครับก็คือตนเรานี่แหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับทำตนให้เป็นที่พึ่งดีกว่าที่จะต้องไปพึ่งพาผู้อื่นนะครับความปลอดภัยอยู่ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับมันเป็นสิ่งสำคัญนะครับแล้วผลเสียที่มันตามมาล่ะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผลเสียโดยตรงเนี่ยมันก็เหมือนไอ้ภูเขาน้ำแข็งไอ้ก้อนบนสุดก็คือสิ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือการรักษาพยาบาลนะครับการได้รับบาดเจ็บมันชัดเจนอยู่ละแต่ไอ้ส่วนที่มันอยู่ใต้น้ำนะครับก็คือก้อนภูเขาน้ำแข็งด้านล่างเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เสียหายที่เราต้องไปเช่าไปยืมเขานะครับแม้กระทั่งการที่ผู้รับเหมาเข้ามาทำงานเนี่ยแล้วเขาเกิดอุบัติเหตุเองเขาก็ถูกเลิกจ้างนี่คือรายได้ที่เขาต้องสูญเสียไปนะครับออเดอร์ก็เสียนะครับ
ลูกค้าสั่งของน้อยลงเพราะว่าเราผลิตไม่ทัน productivity ก็ต่ำลงนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการว่าจ้างคนก็อาจจะต้องใช้คนมากขึ้นเสียค่า OT เสียสารพัดและที่สำคัญมากก็คือเสียชื่อเสียงเสียแบรนด์นะครับถ้าสมมติบริษัทเสียชื่อเสียงไปแล้วเนี่ยออเดอร์น้อยรายได้น้อยโบนัสเราก็น้อยตามไปด้วยนี่คือผลกระทบของความไม่ปลอดภัยในการทำงานนะครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับสิ่งที่เป็นนิยามสั้นๆก่อนที่เราจะไปเกี่ยวกับเรื่องของขั้นตอนกฎหมายวิธีการต่างๆนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานที่เราควรจะทราบสรุปนะครับก็คือเรื่องของการได้รับบาดเจ็บหลักๆมาจาก Unsafe Actsนะครับการกระทำของตัวเราเองแล้วก็อุบัติเหตุคือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดไว้เมื่อเกิดขึ้นแล้วทำให้เราได้รับบาดเจ็บส่วนการบาดเจ็บแบ่งออกเป็นระดับเล็กน้อยปฐมพยาบาลสาหัสหยุดงานแล้วก็เสียชีวิตก็คือชาตินี้ทั้งชาติไม่ต้องมาทำงานนะครับส่วนเนียร์มิสก็คือเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุแต่ก็ยังไม่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นและโรคจากการทำงานก็คือมันจะแสดงอาการออกมานะครับเมื่อร่างกายเรารับไม่ไหวอันเกิดจากการสัมผัสสภาพแวดล้อมแสงเสียงฝุ่นความร้อนสารเคมีที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการทำงานของเราเนี่ยมันก็จะแสดงโรคร้ายออกมาแล้วส่วนใหญ่รักษาไม่ได้นะครับดังนั้นวันนี้เราคุยกันเท่านี้แล้วกันมีอะไรก็เข้ามาคุยกันถ้ามีประโยชน์ฝากไลค์ฝากแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับ YouTube ปาโมดโอภาสมงคลชัยแล้วก็ถ้าใครจะติดตามที่แฟนเพจก็ให้พิมพ์เข้าไปใน Facebook ว่า @นะครับตัว A ม้วนนะครับ Safety Coach นะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะมาแชร์อีกขอบคุณสำหรับการติดตามครับขอให้ทำงานอย่างปลอดภัยทุกคนสวัสดีครับ